กะละมังนี่เติมอีกแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดอีกร้อยด้วยค่ะบาทที่นี่เหลืออีกอยู่ตัวนี้ไว้ให้ผีอยู่บ้านค่ะมันคืออะ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 ไว้ผีอยู่บ้านค่ะผีหน่อยผีใหญ่นี่ต้องเจ็ดกับผีนี่ร้านแมงโดบ้านนอกเขาปรุงกะบ่ได้เขาหางดนคนนี้เขาคนในเมืองอู้ดอกไม้ว่าเบิ่งดอกไม้แป๊บนึงเบิ่งดอกไม้ครับเราจะขาดไม่ได้คือดอกไม้เราจะมาอัปเดตกันงามบ่คะมันเป็นบอนสีบ่บอนสีนี่คือร้านดอกไม้มีสื่อเขาก็ซื้อดอกไม้กันเอ้าเพื่อนฉันหายมาไหมล่ะเราจะไปซื้อของที่ซูเปอร์เอ้ามาแบบว่ามีเงินด้วยค่ะเขาจะตามกระเป๋าเงินเข้าไปค่ะมึงอย่าหนีเด้อมึงอย่าหนีเด้อเราจะเดินตามปึ้ยเขาควงเขาควงนี่คือเขาควงเราซื้อขนมขนมลูกอมกระแพงแพงค่ะอันนี้30คนอุ้ยตัวนี้ได้ตัวนี้เป็นช็อกโกแลตค่ะที่จริงเอาตรงนี้ก็ได้เนาะเรียบร้อยบ๊ายบายบ๊มีฮอหน่อยๆค่ะต้องการฮอหน่อยๆคอเล็กๆแล้วก็ไม่แพงแต่กระแพงทั้งนั้นเลยโอ้ยนี่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 ห่อนี่ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้แต่ว่ามีนัดได้ล่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะซื้อขนมเม็ดไปพันกว่าค่ะพันกว่าโคนพันกว่าโคนสำหรับผีพรุ่งนี้ลงทุนนิดนึงแล้วค่ะเด้อเฮ็ดงานประมาณเกือบมือหนึ่งจังสีแดงเงินคาขนมไม้ผีแต่กับบ่เป็นยังค่ะความสุขของเขาเนาะค่ะเด็กหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาต่อไปก็สิหาซื้อมะคือบ่ฮู้ว่าสิมีมะคือขายหรือบ่ค่ะมาลุ้นกันค่ะก่อนผีสิไปกินมันบ่ค่ะเพชรก็สิลองชิมก่อนว่ามันเป็นจังได๋ตัวนี้อันละ5คนเด้อค่ะ5คน5คนอู้มี2ก่อนค่ะเว้ยลืมเอากระดาษออกกินก่อนมีสิก่อนเอาชิมก่อนบ่แซ่บบ่เราต้องเอาขนมดีๆให้เด็กเขาว่ะเราเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันเขาก็หิวของเหมือนกันมันหนักมันหนักหนักยังค่ะหนักขนมเนี่ยคิดว่าหนาจะบ่พ่อมาอึ้งบ่พ่อเฮาก็จะปิดไฟทันทีค่ะอยู่นี่เขามีกฎด้วยค่ะมือผีคันบ้านได้บ่แต่งเด็กหน่อยจะบ่กฎค่ะเพราะว่าเฮาสอนเด็กหน่อยมาอยู่โรงเรียนเราจะกฎแค่บ้านที่แต่งผีเท่านั้นคันบ้านได้บ่แต่งแสดงว่าเขาบ่เข้าร่วมเฮาจะบ่ไปกฎรบกวนค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันที่30 31ตุลาเนาะค่ะเป็นวันปล่อยผีค่ะของทั่วโลกเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากเขาเอิ้นว่าหยังผู้ใดอยากกรรม
ของทั่วโลกเนาะค่ะผู้ใดที่เฉลิมฉลองกะส่วนมากก็จะมาจากมาจากอเมริกาเป็นส่วนใหญ่เนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มืดแล้วก็เฮ็ดให้คนเฮาเป็นซึมเศร้าเขาก็เลยคิดกิจกรรมขึ้นมาน่ะก็คือวันปล่อยผีค่ะก็ให้เด็กน้อยย่างตามขอดอกขนมเนาะค่ะเมื่อวานเพชรก็ไปซื้อมาแล้วค่ะกะนอร์เวย์ก็เริ่มใหญ่ขึ้นทุกปีนะคะคนเฒ่าคนแก่เขาก็บ่เห็นด้วยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าวัยรุ่นเด็กน้อยก็ยังมวนในการเฉลิมฉลองค่ะเพชรกะเขารวมคือกันค่ะอยู่เมืองไทยก็มักคือกันมักหลายพุ่นน่ะมื้อนี้เพชรกะสิแต่งโตเด้อค่ะเด้ออยู่บ้านแจกขนมให้เด็กหน่อยตอนตาสมัยตะกี้ก็คือย่างไปกับลูกชายขอขนมสมัยเดียวนี้บ่ต้องแล้วค่ะเขาใหญ่เองเข้าไปเองค่ะลูกชายก็สิไปปาร์ตี้เฮือนโมจังซี่นะเพชรก็สิอยู่บ้านแจกขนมสามีก็สิอยู่ข้างบนเบิ่งหนังเพราะว่าสามีบ่เข้าร่วมเนาะค่ะเนาะเมื่อวานก็จ่ายค่าขนมไปหมด1,000กว่ามาเบิ่งค่ะว่าบรรยากาศสิเป็นจังได๋น้องมื้อแรกนี่อากาศดีค่ะเมื่อวานปีที่แล้วฝนตกแต่ว่าเด็กหน่อยก็ยังหลายคือเก่าค่ะไปเบิ่งกันเด้อค่ะเด้อโอเดฮาออลันซอซอคานิกิดูทาออลันซ์ฮาออลันซ์ก็ชอบดื่มก็จ้ะแล้วก็รับก็บุญเป็นเมมดคำเว้นเมมดเตรียมโตถาผีออกมาฟังเสียงกันมีเด็กหน่อยมากเปิดมากกดกินกับสีได้เสียงนี่การแต่งหน้าง่ายๆลองพื้นแม่หมดนี่บ่แต่งยากเด้อค่ะเด้อเครื่องสําอางมีบ่เนาะบ่ได้ใส่เครื่องสําอางจักเทื่อจะเอาแม่หมดปากแดงปากดําดี โอ้ยตัวนี้ก็ได้นี่วะตัวนี้หนาขาวค่ะเป็นรองพื้นที่ซื้อมาผิดบ่ได้ใส่จักเทื่อหนาดําตัวนี้หนาดําบ่ได้แต่งหน้าเป็นเมมดภายในหาหน้าที่เบิ่งกันเด้อค่ะเครื่องซักอ่างข่อยมีบ่เนาะเอ้าไปใส่ออกเลิกอยู่ตัว Facebook นั่นว่าละฟิล์มเนาะอย่าเด้อสิเลิกอยู่ด้วยแล้วมาดูนะวิลเลียมมาดูนะDu kan bala yara şey ti mai a ikiden. Ha? Şey. Dai bo ka ko dai bo?แต่งหน้าผีตามด้วยลิปสติกเดี๋ยวพี่หน่อยสิมาก่อนต้องฝ่าวด้วยค่ะเป็นเมมดผีดำแล้วก็เอาตัวนี้เลยค่ะดำๆเนี่ยเรียบร้อยเป็นผีได้แล้วเป็นสิพามาเบิ่งนะคะนี่คือขนมที่ซื้อไว้เด็กหน่อยอ่ะโอ้
เริ่มแล้วค่ะบ่ได้พักแน่เลยอะไรวะสักตะลีโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเซฟเต็นด้าผีมาบ่หยุดเลยค่ะขอเบิ่งหนังสักครู่นะคะแจกแต่ผีหลายค่ะดังนั้นถึงเวลาแม่หมดได้ซิมแน่แอบค่ะค่ะงูบอกว่าอะไรเท่าไหร่อัลหาโคนนะคะอยู่นอกเวซื้อมาปึ๊ยหลายขนาดมวนคล้ายอยู่คนเดียวลูกเต่ากันนี้มัดค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งค่ะขนมไก่สมดแหละบ่เป็นหยังมีหลังจากกินนั่นแล้วเราก็มากินนี่ช็อกโกแลตเลี้ยนทองค่ะคอยว่าบ่แม่นหายผีแล้วล่ะให้แม่หมดนี่ล่ะกินจนหมดถาดเลยค่อยว่ากะละมังนี่เติมอีกแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดอีหลอด้วยค่ะบาทที่นี่เหลืออีกอยู่ตัวนี้ไว้ให้ผีอยู่บ้านค่ะมันคือค่ะไว้ผีอยู่บ้านค่ะผีหน่อยผีใหญ่นี่กันเสร็จกับผีนี่เป็นได้ค่ะบรรยากาศฮาโลวีนค่ะอยู่นอร์เวย์กับซีอูประมาณนี้เนาะค่ะเนาะก็คือเด็กหน่อยก็ไปเก็ขอขนมบ้านใดเขามีกฎบอกว่าบ้านใดที่ตกแต่งก็คือเขารวมในการฉลองวันฮาโลวีนค่ะเด็กหน่อยก็จะไปเคาะประตูค่ะแต่ถ้าเกิดบ้านใดบ่ฉลองนำเขาก็จะบ่ตั้งไฟตกแต่งนอกบ้านค่ะเด็กหน่อยจะไปบ่ไปเคาะประตูก็คืออย่างที่บอกนะคะทางโรงเรียนหรือว่าทางโรงเรียนอนุบาลเขาก็จะบอกให้เด็กหน่อยฮู้ค่ะว่าบ้านใดสมควรไปเคาะบ้านใดบ่สมควรไปเคาะค่ะคือกฎของเขาค่ะเด็กหน่อยก็จะปิดปฏิบัติตามเข่งขัดเนาะค่ะแต่ว่าเขาบอกปล่อยเด็กหน่อยคนเดียวได้ค่ะผู้ปกครองต้องไปนำค่ะก็อาจจะมีผู้ปกครอง 2-3 คนหรือว่าคนหนึ่งตามเด็กหน่อยไปเนาะค่ะเนาะจนกว่าเด็กหน่อยจะใหญ่ถึงจะปล่อยเขาไปเองค่ะกันเด็กหน่อยยังหน่อยอยู่ต้องตามค่ะหลังจาก12ไปเด็กหน่อยก็ไปเองนั่นล่ะค่ะคลิปฮาโลวีนสำหรับมื้อนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะดอกก็ม่วนซื่นเนาะค่ะเขาก็จะตั้งเวลาเด็กหน่อยเล็กนี่ก็ประมาณ 4:00 นค่ะส่วนเด็กหน่อยใหญ่กะหลัง6โมงถึงจะขอประตูใดค่ะเพราะว่าในช่วงเวลา5โมงถึง6โมงครอบครัวจะทานกับเขากันเนาะค่ะเนาะกะจะบ่สะดวกค่ะหลัง6โมงสามารถกดกินจนฮอด2ทุ่ม2ทุ่มก็คือจะบ่มีการกดแล้วเนาะค่ะค่ะบรรยากาศปีนี้ก็ถือว่าใส่ได้ค่ะถึงแม้ว่าฝนตกเนาะค่ะแต่ว่าเด็กหน่อยมาขอประตูปีนี้หน่อยขึ้นค่ะกาบคือปีที่แล้วฝนตกแต่ว่าเด็กหน่อยยังมาขอประตูคงเพราะว่าปีที่แล้วเพชรคิดว่าจะตรงกับวันศุกร์หรือวันเสาร์อะไรสักอย่างนี่ค่ะมื้อนี้ปีนี้วันอาทิตย์เด็กหน่อยเด็กหน่อยนอเวย์ส่วนมากจะทุ่มเครื่องต้องเข้าเตียงเรียบร้อยเนาะค่ะก
ค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าสุขสันต์วันฮาโลวีนค่ะสวัสดีค่ะ